แล้วคนในกองถ่ายก็บอกว่าเฮ้ยเอาคนนี้มาสัมภาษณ์ดิเขาเป็นช่างภาพหญิงด้วยนะเขารู้เรื่องถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยในสโมสรเขาติดต่อมาแล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าอยากลงมาถ่ายข้างล่างก็ได้นะเดี๋ยวทำบัตรให้ฝันอยากจะเป็นนักการทูตจุดพลิกผันปัจจุบันเขาเป็นช่างภาพรอยเตอร์ออกเอเนชั่นแล้วก็รอยเตอร์เลยปะหรือว่ามีอะไรข้ามอีกไหมเป็นฟรีแลนซ์ก่อนพอเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวแบบไม่ทันตั้งตัว ออกเอเนชั่นเลยออกเอเนชั่นแต่ฝุ่นงานไม่มีแต่ไรมีแต่ไรจ่ายจะไปอเมริกาจะไปอเมริกาสุดท้ายก็ไม่ไป แล้วทำอะไรชีวิตแล้วรอยเตอร์ว่าไงก็คือเราก็ไปถ่ายงานอีเวนต์ซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะเท่าก่อนแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่จอยอ่ะเหมือนแบบพอเรามาข่าวแล้วอ่ะแบบมาตอนนั้นทำอยู่ประมาณ4ปีช่วงแรกคือของเนชั่นคือถ่ายกีฬาอย่างเดียว2ปีแรกแล้ว2ปีหลังอ่ะคือถ่ายข่าวด้วยเพราะว่าคนไม่พอก็เลยโดนบังคับให้มาถ่ายข่าวซึ่งไม่ชอบแต่สุดท้ายไปมาก็ชอบแล้วก็จอยไปในที่สุดมันเอ็กซ์ตรีมไปแล้วอ่ะแล้วเรามาทำงานอีเวนต์มันเบาไม่มันไม่เชิงเบาอ่ะแล้วว่าทุกงานมีความยากไม่เหมือนกันแต่เรารู้สึกว่านี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอ่ะคือเราก็ยังชอบกับการที่ได้ไปพบเจอผู้คนได้พูดคุยได้ถ่ายประเด็นที่มันคือเราจบรัฐศาสตร์มาด้วยอ่ะฉะนั้นเราชอบเราชอบประเด็นอะไรที่มันเกี่ยวกับคนอ่ะดราม่าไม่มันไม่ได้เป็นดราม่าแต่มันอาจจะเป็นเรื่องสิทธิเรื่องอะไรคือเรารู้สึกว่าเราอยากใช้สกิลที่เรามีทั้งเรื่องการเขียนเรื่องการถ่ายภาพในการ make change อันนี้คือถามว่าอีเวนต์มันก็มีคนได้ถ่ายเราไม่อยากด้อยค่าแต่ละสายงานเพราะว่าแต่ละคนมีความถนัดไม่เหมือนกันแต่แค่เรารู้สึกว่าเราชอบแบบนั้นมากกว่าแล้วหลังจากได้ไปถ่ายอีเวนต์แล้วมันรู้สึกแบบไม่อ่ะแล้วเดินไปสมัครรอยเตอร์เลยไม่ใช่ ฉันชาเลนจ์นี่ค่ะต้องการเป็นช่างภาพเขาถามว่าใครวะก็คือเหมือนมันเคยมีโอกาสที่เข้ามาในตอนนึงแต่ว่าณตอนนั้นเราด้วยความที่แบบ inactive มากๆเอื่อยเฉยชาแล้วอาจจะเป็นตอนที่วุ่นวายกับการจะไปอเมริกาก็เลยแบบไม่ได้โฟกัสอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำให้มันหลุดไปแล้วพอตอนที่เรายังก็ออกไปถ่ายงานเล่นๆน่ะตอนนั้นน่ะก็คือเหมือนแบบคือมันก็ยังคิดถึงงานข่าวอยู่อ่ะมันไม่สามารถเลิกเป็นคนข่าวได้แล้วอ่ะสำหรับเราอ่ะแบบก็ออกไปแล้ววันนั้นตอนปี2019เป็นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่10ก็ไปถ่ายเล่นๆถ่ายประชาชนซึ่งเราไม่ได้มีบัตรอยู่แล้วถูกไหมเราไม่ได้มีสังกัดแล้วไงไม่ได้ลงทะเบียนจุดคืออยู่ไอ้ข้างในขบวนไม่ได้เหมือนเดิมก็ไปถ่ายเล่นๆข้างนอกวันซ้อมแล้วเดินไปเดินมาก็เจอกับหัวหน้าซึ่งคือเราตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าที่นี่เพราะเราไม่เคยเจอเขาเราเคยเจอคนก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนได้คุยกันได้รู้จักกันเขาก็ถามว่าเราเป็นใครอะไรไงแล้วก็แลกคอนแทคกันไว้คือมันเริ่มจากแค่แบบดินฟ้าอากาศเฉยๆอากาศร้อนนะโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฟาวมอยก็เขาก็ถามแล้วเราก็บอกเขาว่าเราเป็นฟรีแลนซ์นู่นนี่เราทำเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปตรงนั้นเพราะเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เขาก็เลยสนใจแล้วบอกว่าเดี๋ยวลองส่งรูปตรงนั้นมาให้ดูหน่อยว่าสมมุติถ้าโอเคเดี๋ยววันจริงเขาจะจ้างหรืออะไรอย่างงี้แล้วตอนนั้นเราก็ก็ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เดินกลับไปในจุดที่ตัวเองอยู่ได้แบบประชาชนอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้เขาเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจ้างอยู่อย่าง3วันตลอดช่วงพระราชพิธีเพราะว่าช่างภาพอีก3คนน่ะต้องอยู่ในจุดแล้วมันออกมาไม่ได้ไงฉะนั้นเราก็เลยแบบเอ้าเอาเว้ยมันเหมือนโอกาสมันมาอีกแล้วแต่ถามว่าแล้วเขามาจากไหนตอนนั้นเขาเป็นหัวหน้าอะไรเขาเป็นหัวหน้าตอนนี้ย้ายไปอยู่เม็กซิโกแล้วเขาเป็นหัวหน้ารอยเตอร์ใช่เขาเป็นหัวหน้าช่างภาพที่รอยเตอร์ประเทศไทยแล้วตอนนั้นเราคุยเรารู้ไหมไม่รู้ก็คือพอเราไม่เคยเจอเขาเราเคยเจอคนในเอมันทักอะไรร้อนเลยปกติอะไรอย่างงี้แต่ตอนนั้นไม่รู้ตอนแรกผู้ชายหล่อไหมเราไปทักมั่วซั่วเราคุยเห็นหล่อไม่คือเราเป็นคนชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วอ๋อเหรอเขาเป็นฝรั่งเหรอเขาเป็นต่างชาติคือส่วนหนึ่งคือการจะได้คือชอบพูดชอบใช้ภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่ลืมฉันมีถ้ามีโอกาสเจอคนต่างชาติฉันต้องพูดไปก่อนฉันจะได้พูดใช้ I'm so hot นี่อันนั้นคนละคนเรื่องไม่มีเรื่องบังเอิญนะเว้ยแต่เขาย้ายไปเม็กซิโกเขาย้ายไปประจำที่บราซิลเป็นหัวหน้าที่บราซิลแล้วเพิ่งย้ายไปโอ้โหจริงเชียวมันก็เป็นเหมือนความเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่แน่ว่ะมันอาจจะเป็นทามมิ่งเพราะเราอะรู้สึกอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวไม่ได้ของคนอื่นนะในชีวิตเราอะทุกๆ5ปีหรือ4ปีอะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งเอาแล้วแล้วแบบมันจะต้องเลือก
หมายถึงว่ามันจะเป็นจุดที่แบบต้องเลือกว่าระหว่างชาเลนจ์แม่งไปเลยหรืออยู่แบบเดิมมันเหมือนอ่ะมันเหมือนตอนแต่ทุกแยกนี่เจนรู้สึกจะเลือกไอ้ชาเลนจ์หมดเลยอ่ะคือเราก็รู้สึกว่าก็ไม่มีอะไรต้องเสียทำไมก็กลับมาทำอะไรวะไม่รู้แต่ก็คือเหมือนตอน BG อ่ะมัน4ปีประมาณ 4-5 ปีอ่ะมันก็มีชาเลนจ์ก็อ่ะไปในชาติ4ปีในชาติก็4ปีแล้วมันก็มีชาเลนจ์ก็เป็นฟรีแลนซ์ซึ่งตอนนี้รอยเตอร์4ปีแล้วก็จะมีชาเลนจ์ไปไหนวะแล้วอะไรไม่รู้หายเลิกรอยเตอร์5ปีแล้วตอนนี้ไม่น่าปีหน้าอยู่นาซ่านะออกนอกโลกเลยตอนนี้ออกนอกโลกแล้วถ่ายกลับมานะต้องใช้กล้องนี้เฮ้ยใช้อะไรอ่ะไซเขาใช้ไซเขาไซโปรโตไฟเป็นตัวแทนเห็นนิคอนโคโคกับไซแต่ก็คือเรารู้สึกว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตเว้ยซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเออก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วฉันก็เป็นฟรีแลนซ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นก็คืองานที่เริ่มไปหลังจากนั้นเขาก็จ้างเราปุ๊บคือตอนแรกก็ไม่รู้ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเพราะว่าตื่นมันกดดันหมดคนเราแม่งก็กดดันกดดันตรงที่ว่าเฮ้ยเราจะทำได้ดีจะขายแล้วน้องเว้ยคือเราจะทำได้ดีไหมเขาจะชอบไหมเขาจะด่าฉันไหมแล้วแบบมันต้องส่งภาพจากหลังกล้องเลยซึ่งฉันปกติก็คือจะต้องแบบมามีมาหมุนมาครอบมาสมมติบางทีอาจจะเผลอมีแสงเพี้ยนนิดนึงแบบโอเวอร์หรืออันเดอร์ไปหน่อยหรืออาจจะมีไว้บาลานซ์นิดนึงคืออันนี้คือต้องถ่ายมาให้เป็นแบบนั้นเลย อ่ะฉะนั้นถ้าถ่ายมันก็จะไปยังไงเราก็ฟาวเลยเอ้ากดดันอีกสิทีนี้ตอนแรกก็คิดในใจว่ารับหรือไม่รับดีอันนี้ตอนแรกนะเหมือนแบบเริ่มตอนแรกเหมือนแบบจะเริ่มแบบเฮ้ยได้แต่หรือว่ามันจะไม่รอดวะหรือว่ามันจะไม่รอดวะอะไรเงี้ยแต่พอมานั่งคิดนอนคิดแล้วอ่ะอย่างที่บอกทุกอย่างไม่ต้องชาเลนจ์เว้ยเป็นช่างภาพ BG มา4ปีเป็นช่างภาพเนชั่นอีก4ปีคุณยังไม่มั่นใจว่าคุณเนี่ยเอ๊ะแล้วแต่อันนี้หมายถึงว่าการส่งจากหลังกล้องเลยนะคือภาพไม่ต้องเสร็จที่หลังกล้องเลยไงมันอันที่สับก็คือจบหลังกล้องมันก็แบบความท้าทายที่แบบแล้วตอนเนชั่นมันไม่ได้ต้องจบหลังกล้องก็คือก็ถ่ายมาให้ใกล้เคียงแหละแต่บางทีมันก็มีครอปมีหมุนมีอะไรมีอะไรมีอะไรนี้แต่นี่คือรอยเตอร์คือมันอื้อเลยคือมันไม่ต้องส่งหลังกล้องทุกงานหรอกแต่ว่าเนื่องจากวันนั้นมันเป็น breaking news แล้วมันต้องแข่งขันแล้วทุกคนก็ต้องทำงานไม่มีใครมาส่งภาพให้เราด้วยเขาก็ให้เราส่งไปที่โต๊ะเลยมันเป็นความกดดันที่1ส่งหลังกล้อง2สำนักข่าวครั้งแรกแล้วภาพฉันจะเป็นยังไงวะมันต้องเป็นภาพแบบไหนมันจะอะไรอย่างงี้ก็มันมีความกังวลเข้ามาแต่ก็มานอนคิดก่อนที่จะเซย์แล้วก็ตัดสินใจเซย์เยสไปเพราะเราคิดว่าก็ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอ่ะคือถ้าเป็นเราเมื่อก่อนเราอาจจะกลัวไปก่อนแบบกลัวที่จะพลาดแต่ถามว่าถ้ากลัวที่จะพลาดแม่งก็จะเป็นแบบก็จะอยู่แบบเดิมเลยก็จะอยู่อย่างเดิมตอนนั้นในใจนึงก็คือถ้าพลาดสมมติถ่ายห่วยเขาก็แค่ไม่จ้างต่อแค่นั้นเองแต่ก็คืออย่างน้อยเราได้ทำแล้วเว้ยคือเราได้ทำโอเคทำแล้วถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรถ้ารอดก็เดี๋ยวว่ากันแต่ถ้าบังเอิญวันนั้นภาพเลิศคือมันถามว่ามันเลิศวื้อมากไหมมันก็ไม่แต่มันก็ได้ครบแต่สุดท้ายแล้วอะถ้าเราไม่ทำโอกาสแม่งสูงคือถ้าเราไม่ทำวันนั้นเลยอะถ้าเราไม่เซย์เยสคือเขาจะไม่เคยเห็นเราอีกเลยหมายถึงเขาจะไม่เห็นผลงานเราถูกป่ะแต่ถ้าเราทำมันอาจจะเป็นบวกหรือลบก็ได้ไงเออคือมันยังมีความน่าจะเป็นมากกว่าการที่ไม่ทำเลยเว้ยสุดท้ายก็ไปแล้วเขาก็จ้างต่ออีกวันหนึ่งที่เป็นขบวนพยุหะก็ปุ๊บๆแล้วก็วันสุดท้ายที่มาโบกธงข้างหน้าใช่ไหมอะไรเงี้ยก็จบไปแล้วมันก็เงียบๆไปเพราะว่าตอนนั้นคือเราก็เริ่มได้ซิงเกิลของที่ AP ด้วยอีกที่หนึ่งเป็นสำนักข่าวเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่งานอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าจะเป็นงานกีฬาอย่างเดียวแล้วพอมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่โควิดช่วง2020คือ2019อ่ะเราไม่ค่อยมีงานกับรอยเตอร์แบบอาจจะแค่เดือนหนึ่งหรือ2เดือนหนคือมันคือเขาก็หนึ่งเขาก็อาจจะยังไม่ได้เห็นผลงานเราขนาดนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ไว้วางใจหรือเข้าใจไหมเรายังอยู่นอกวงโคจรอยู่แต่ก็มีคอนแทคไว้เฉยๆ2020ปุ๊บมีโควิดแล้วบังเอิญว่าพี่ชุมที่เป็นสตาฟที่เนี่ยเขาต้องไปโอลิมปิกแล้วเขาก็ปิดประเทศเพราะว่าโควิดแกก็กลับมาไม่ได้เอออยู่ติดอยู่นู่นก็เลยต้องไปทำงานที่นู่นแล้วที่นี่ก็ไม่มีคนก็คือมีแล้วคือเราก็พูดภาษาไทยได้ด้วยไงเพราะอีกคนหนึ่งเป็นคนพม่าใช่ไหมตอนนั้นเราถามว่าถ่ายดีไหมก็ไม่ได้ดีอ่ะแต่แบบยังไม่ได้ดีในสเกลแต่ว่าเราสามารถอ่านข่าวอัปเดตข่าวภาษาไทยสามารถไปสามารถเช็คหมายได้หรืออะไรอย่างเงี้ยจากที่ตอนแรกเขาก็
เหมือนส่งไปให้ไปเขาอาจจะยังไม่ได้ไว้วางใจแบบ 100% หมายถึงเขาก็ต้องขอดูภาพทั้งหมดแบบอีดิทภาพนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มไปบ่อยเราก็จะเราก็เรียนรู้จากภาพที่เขาอีดิทอะว่าแก๊กไหนที่มันได้แก๊กไหนที่มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูภาพของชาวบ้านของคนอื่นๆบางภาพมันสวยแต่มันอาจจะไม่ได้เอามาลงหัวข้อข่าวแล้วมันดีหรือมันสื่อใช่คือบางภาพมันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะโอเคในความเป็นสื่อไทยมันอาจจะเล่นได้แต่พอเป็นสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าเราต้องมองในอีกมุมนึงมองในมุมของข่าวที่จะเป็นต่างประเทศซึ่งตอนนั้นอ่ะมันยังไม่รู้เลยว่าแนวไหนตอนนี้มันก็ยังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะว่าเมื่อก่อนเราถ่ายสื่อไทยเราจะมี mindset อีกแบบว่าถ่ายข่าวไทยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางอย่างในประเด็นไทยเขาอาจจะไม่เล่นไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงที่ปรับตัวแต่เราก็พยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าอย่างน้อยเรามีการพัฒนาไม่ใช่ว่าแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยจนพอเราเริ่มลงตัวประมาณนึงเขาก็จะค่อนข้างไว้ใจคือเวลาเขาส่งเราไปเขาก็จะไม่ค่อยมานั่งแบบตามดูขอดูรูปทั้งหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คืออ่ะโอเคมันก็เริ่มเข้ามาเลยมันก็เริ่มแบบมันแล้วจุดเปลี่ยนคือโควิดที่แบบที่ทำให้เราเติมเลยตอนนั้นอ่ะโอ้ได้งานเยอะมากโอ้โหถ่ายวัคซีนถ่ายเอาวันนี้วัคซีนเข้าไม่เข้าชิโนฟาร์มเข้าหรือชิโนแวคไฟเซอร์ต้องการอะไรกันออกมาประท้วงกันอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีช่วงม็อบปี2021อีกโอ้โหม็อบเก่งม็อบทุกวันแต่ก็ไม่ได้ไปทุกวันนะแต่หมายถึงแบบมันก็เหมือนเป็นไทม์ไลน์ของมันที่ทำให้ที่เราได้มีโอกาสเขาเรียกว่าเหมือนโอกาสมันเข้ามาพอดีอะแล้วจากนั้นพอเขาเริ่มไว้วางใจเราประมาณนึงอะเราก็เหมือนได้งานกับเขาเรื่อยๆก็เป็นสติงเกอร์เขาเรื่อยๆมาจนถึงตอนนี้ทีเนี้ยอยากให้พูดถึงแบบเหตุการณ์หรือว่าหมุดหมายที่เราไปถ่ายมาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจกับมันหรือมันมีเรื่องราวที่อยากมาถ่ายทอดวันนี้ที่ต้องบอกอะคือเมื่อก่อนเราเป็นช่างภาพที่ถ่ายกีฬาอย่างเดียวถูกป่ะตอนนั้นอะความฝันของเราอะคืออยากไปวิมเบิลดันคืออยากไปแบบคือชอบเทนนิส อยากไปอินี่แกรนด์สแลมฉันอยากจะไปนั่งถ่ายรูปโรเจอร์เฟเดอร์จนตอนนี้เขาก็เสียแล้วจนนาดาลฉันจะออกแล้วฉันยังไม่ได้ไปแต่ okay. คือมีความฝันอันนั้นเป็นหนึ่งแล้วก็พวกแบบ NBA อะไรเงี้ยเพราะเราชอบบาสถูกป่ะแบบบอลโลกอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ไปนะชอบทุกกีฬาเลยอะอันนั้นคือเป็นความฝันสมัยเป็นช่างภาพกีฬาอย่างเดียวที่ถ่ายกีฬาอย่างเดียวแต่พอมาถ่ายข่าวแล้วอะเรารู้สึกว่าตอนนั้นถามว่ามันก็ยังเป็นสิ่งที่อยากทำไหมก็ใช่แต่มันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวที่อยากทำแล้วคือเหมือนพอเราได้เป็นช่างภาพข่าวแล้วอะมันจะได้เจอผู้คนได้พูดคุยได้มีบทสนทนาแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้งานภาพของเราอ่ะมันสร้าง impact อะไรสักอย่างให้กับสังคมให้ก็เลยคิดว่าเออเป็นคือเราชอบที่จะสื่อสารพูดคุยแล้วก็เขียนหมายถึงเพราะฉะนั้นเขียนอะไรเซตแรกอะเซตแรกที่เราอยากจะเออนี่น่าจะเป็น wider image เรื่องแรกที่เราทำให้กับรอยเตอร์ในช่วง2021มันเป็นช่วงที่มีประท้วงหนักมากอ่ะมีโปรเทสตลอดแล้วก็ตัวละครคือเขาเป็นแอนเจล่าอานังซึ่งเป็นแดร็กควีนเป็นคนไทยเป็นแดร็กควีนแล้วมันก็จะมีประเด็นเรื่อง diversity เรื่อง LGBT ด้วยซึ่งตอนนั้นสมรสเทียมก็ยังอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ถูกไหมแล้วก็มีเรื่องการต่อสู้ที่เขาออกมาใช้กระบอกเสียงของเขาอะในการพูดในฐานะที่เป็นตัวแทนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนหนึ่งในโปรเทสเตอร์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะรวมไปถึงชีวิตส่วนตัวของเขาว่าเขาจัดการยังไงฉะนั้นพอตอนแรกอะที่เราอยากจะทำเรื่องที่หนึ่งต้องเป็น LGBT นะตอนนั้นแล้วต้องเกี่ยวกับประท้วงซึ่งหายากมากแล้วว่าความยากคือการหา subject มาถึงหาว่าเราจะถ่ายละใครอะเขาก็ไม่ได้เป็น LGBT มาประท้วงกันทุกวันให้เราไปถ่ายคือตอนแรกเราหาไว้หลายคนมากอะตัวละครอะแล้วมันก็ไม่ผ่านแต่สุดท้ายพอมาได้คนเนี้ยเขาชอบหมายถึงว่าข้างในอ่ะ editor ใหญ่เขาแบบเฮ้ยน่าสนเดี๋ยวลองพิชคนนี้ไปคือมันต้องเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ประมาณนึงที่น่าสนใจด้วย อะไรอย่างเงี้ยมันต้องแบบมีการเสนอกันแล้วก็เลือกกันว่าเฮ้ยฉันซื้ออันนี้เราก็ถึงจะเริ่มได้ไปถ่ายจริงจังใช่เพราะมันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันก็ไปนั่งประชุมกันยับเลยดิใช่คือมันไม่ได้ว่าอยากไป1เราอาจจะต้องไปเพื่อไปเซอร์เวย์รีเสิร์ชหาข้อมูลเขียนส่งไปให้เขาแล้วก็เดี๋ยวต้องวิดีโอคอลทีหลังเขาก็จะถามเยอะมากแบบนู่นนี่นั่นแล้วเพื่อดูว่าเรื่องมันน่าสนใจขนาดไหนเรามีภาพตัวอย่างให้เขาดูไหมแล้วถ้าเกิดเขามองว่าประเด็นนี้ยังอ่อนไปก็ตกไปมันเหมือนเราไม่ได้เป็นแค่ช่างภาพ
นักช่างภาพขาวเราเป็นนักข่าวเลยอะเราว่าสิ่งที่นี่คือสิ่งที่ชาเลนจ์คือเรา คือเราบทบาทตอนนี้เราว่าช่างภาพรอยเตอร์ทุกคนจะต้องทำได้คือต้องออราวอะนั่นหมายความว่าคุณไม่ใช่แค่ไปถ่ายงานแล้วส่งงานแล้วจบคุณจะต้องทำหน้าที่มีความเป็นนักข่าวคุณจะต้องคุยกับแหล่งข่าวคือบางทีแบบเมื่อก่อนตอนนี้ช่างคือเราก็ทำอันนั้นอยู่ด้วยแต่มันอาจจะยังไม่ได้จริงจังถูกไหมแต่มันไม่ได้ว่าแค่ไปถ่ายหมายแล้วจบเราต้องหาหมายเราต้องเช็คขอคอนแทคแหล่งข่าวคุย make friend whatever คือมันแทบจะต้องสัมภาษณ์ด้วยรอยเตอร์แล้วถ้าเป็นสำนักข่าวไทยอ่ะมันต้องทำขนาดนี้ไหมหรือว่าเขามีอะไรของเขาแยกกันบางทีก็จะมีนักข่าวไปด้วยหมายถึงนักข่าวก็จะทำหน้าที่สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ถ่ายอย่างเดียวถ่ายแลกใช่แต่อันนี้ก็คือถ้าเป็นโฟโต้สตอรี่แบบเนี้ยคือเราอ๋อเฉพาะเราสัมเองเราสัมด้วยอัดคลิปวิดีโอไว้ อะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าคือต้องเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่ของเราอะนักข่าวท่านหนึ่งแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้ทำทุกอย่างหมายถึงสตอรี่นี้คือเรื่องที่เราทำขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันนี่เป็นหนึ่งในความชาเลนจ์เป็นชาเลนจ์ใหม่ที่แบบที่เราได้ทำโอเคก็จะเป็นเรื่องของเธอซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เราจะเขียนเรานักข่าวเขาจะกล่าวให้เป็นสำนวนของรอยเตอร์อีกทีนึงก็จะไปตัดอะไรออกคือเอาอันไหนที่คือเราสัมภาษณ์เขามันยาวมากมันโคตรยากเขาก็ต้องไปตัดเอาว่าจะเอาเรื่องไหนที่เล่าแล้วก็เอาภาพเข้ามาประกอบอะไรเงี้ยซึ่งภาพก็จะต้องอีดิตแบบสมมติถ่ายมาแบบ5-6,000 ใบอย่างเงี้ยก็จะต้องมานั่งเลือกเพื่อให้เหลือแค่สัก15ใบหรือ20แต่ว่าความโหดคือเขาจะขอดูทุกรูปไงคือเราก็ต้องส่งไปทุกรูปให้เขาดูอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะอยากรู้ว่าหนึ่งมีรูปไหนที่เขาอาจจะชอบแต่เราไม่ได้เลือกให้เขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราตามถ่ายเขาคือเราต้องไปใช้ชีวิตกับเขาด้วยอ่ะแต่ว่าสำหรับเราอ่ะก่อนอื่นที่เราจะเข้าหาแหล่งข่าวคือเราก็จะต้องไปแบบไม่มีกล้องก่อนอะคือไปเพื่อไปพูดคุยโดยที่ทำให้เขารู้สึกรีแลกซ์ก่อนเพราะว่าถ้าเราเข้าไปแล้วถ่ายเลยอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่อันนี้คือเราไปแบบในฐานะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเขาไปคุยเขาก่อนบิวเรลชั่นชิพแบบตรงนั้นคือมันต้องใช้เวลาคือเราต้องไปแดร็กบาร์บ่อยมากเพื่อไปหาเขาไปนั่งดูแดร็กบาร์ไปจิบอะไรที่แดร็กบาร์คือไปแบบไม่ต้องทำงานให้เจอให้มันแล้วก็ไปต้องไปบ้านเขาฉะนั้นทุกอย่างมันต้อง build on trust เราเลยรู้สึกว่ามันเป็นความชาเลนจ์ที่เราจะต้องทำให้มันแบบให้มันสำเร็จให้ได้ในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราสามารถ make friend กับเขาได้แล้วว่ามันมีความเชื่อใจเกิดขึ้นทีเนี้ยเขาจะค่อนข้างรีแลกซ์ในเวลาเราถ่ายเพราะเราจะไม่เซตอยู่แล้วไงฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราบอกเขาว่าทำไปเลยเราจะเดี๋ยวเราถ่ายเองใช่คือจะไม่มีการมานั่งเซตว่าต้องทำอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของเขานี่แหละเขาก็จะที่ตอนนั้นน่ะมันมีไอเดียเพราะว่าเขาว่าตัดชุดแล้วก็มีธงพรายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่ม็อบไงเหมือนเขาแต่งเป็นแดร็กด้วยถูกไหมมันก็จะมีชุดที่เขาทำเองซึ่งเราไปถ่ายที่บ้านเขาด้วยตอนเขากำลังนั่งทำใช่อันนี้ก็จะเป็นวันที่ประท้วงที่เขาไปพูดเขาก็เป็นเหมือนหนึ่งในแกนนำที่พูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขามีคนฟอลโล่เยอะด้วยฉะนั้นมันก็ค่อนข้างสร้างอิมแพคเวลาที่เขาลงโพสอะไรเรื่องการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในตอนนั้นนะอันนี้ก็คือเป็นลุคของเขาที่บ้านกับพ่อของเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือไปที่บ้านเขาที่อยุธยาแล้วก็เป็นน้องชายอีก2คนแล้วก็เป็นฟีลของเขาที่เขาแต่งตัวก่อนแสดงที่ตอนนั้นคือ Stranger Bar อยู่ตรงสีลมเป็น Drag Bar ที่เขาทำงานอยู่ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบเป็นลุค Behind the Scene อะอย่างที่หน้าสดธรรมดากับพ่อมาจนแบบวันที่ออนสเตจวันที่โปรเทสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นลุคเขากับเมคอัพซึ่งเขาเป็นคนที่เลิศมากในความคิดเราอะเขาเก่งแบบออราวมากรวมไปถึงชีวิตประจำวันด้วยที่แบบให้รู้ว่ามันก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีมากอะต้องแบบนอนอยู่บนบาร์ในบางทีอ่ะเพราะว่ากลับบ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราไปอยู่กับเขาไปถ่ายเขาอินเทอร์แอคชั่นกับเพื่อนๆเขาแบบเนี่ยชีวิตที่เขาที่เป็นจริงๆอ่ะให้มันเห็นถึงความยากลำบากด้วยว่าเขาก็ไม่ได้แบบเขาก็ต้องต่อสู้เหมือนกันอะไรเงี้ยเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นเขาก็เลยอยากเรียกร้องสิทธิตรงนี้ให้กับกลุ่มคน LGBT ด้วยเพื่อให้มันแบบมี
มีความเท่าเทียมกันในการทำงานด้วยหรือการยอมรับในสังคมอะไรอย่างเงี้ยโปสเตอร์นี้คือที่เขาได้ตีพิมพ์ตอนเขาชนะประกวด Drag Queen Thailand ก็เก๋ๆแล้วก็โหเป็นภาพคือแบบโหดมากอันนี้ก็แบบไปซื้อของเพื่อมาตัดชุดอะไรเงี้ยมันก็คือมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่มิติเดียวอะเราซ้อน3ไปเลยถูกไหมเกือบแล้วอีกนิดมุมภาพแนวภาพอะเราต้องคิดเยอะขึ้น10ปากว่าแม่งไม่เท่าตาเห็นนั่งดู YouTube มาสุดท้ายวันนั้นก็ต้องแบบมุมไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เมื่อก่อนเราถ่ายแค่ทีมไทยแต่อันนี้คือคุณต้องถ่ายทุกคนเคยใช้อยู่แต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่ชอบแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่มีทั้งที่แบบออกมาหลังอันอื่นคือถ้าออกมาหลังแบรนด์อื่นมันควรต้องใส่ให้หมดมาตั้งแต่เพราะคนอื่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีก็เลยเราว่าเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์ที่เราตัดสินใจว่าไม่ไป